ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เฟื่องฟ้าชาแนลก็จะพาเพื่อนๆมาทำเมนูแกงปลาช่อนใส่มะลุมนะคะวันนี้แม่ก็จะพาทำแกงนะคะเดี๋ยวเราไปทำด้วยกันนะคะเพื่อนๆตามมาดูเลยค่ะแม่ก็จะล้างคาวปลาด้วยเกลือนะคะใส่เกลือเยอะๆนะคะแล้วก็ล้างน้ำออกนะคะนี่ค่ะนี่ล้างเสร็จแล้วนะคะอันนี้เฟื่องถ่ายไม่ทันนะคะพอดีต้มน้ำแล้วก็แม่ก็ใส่เครื่องแกงไปแล้วค่ะเริ่มแรกเราก็จะต้มน้ำนะคะแล้วเครื่องแกงเราก็จะมีพริกแห้งหอมกระเทียมเกลือนะคะนี่เราก็โขกให้ละเอียดนะคะแล้วเราก็ต้มน้ำแล้วก็ใส่เครื่องแกงลงไปนะคะแล้วก็ใส่มะลุมลงไปค่ะตอนนี้เราก็ต้มไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็รอมะลุมสุกก่อนนะคะแกงมะลุมของเราก็จะใส่กะลาด้วยนะคะนี่ค่ะก็จะมีกระชอนนะคะก็กองเอาแต่น้ำปลาร้าลงไปนะคะอันนี้ก็ก้างนี่ก็เอาทิ้งค่ะอันนี้เฮ็ดเองบ่นี่กระชอนเหลือไม่มีบ่อยู่ราศีบ่อื้อหนูเคยเห็นแต่ต้องเป็นแบบสแตนเลสใช่ไหมสแตนเลสมันเข้าสนิมก็ได้ตัวนี้มันเป็นแบบใหม่ชอบว่ะก็ค่ะอีกหุ้งไหนมันซุปเออพริกเผ็ดบ่ะพริกละป้ามันข้าวเนาะแล้วไปยังดอกน้อยๆค่ะอีกหุ้งมันซุปหรือบ่มันเปื่อยมันกำลังเปื่อยเริ่มสุกแล้วเราก็จะใส่ปลาลงไปค่ะปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่จ้ะปลาคอใหญ่แกงนี้หุ้มใส่ปลาคอใหญ่มีไข่พร้อมกระนั้นไข่ใส่ปลาลงไปแล้วเราก็ต้มไปเรื่อยๆนะคะก็รอสักพักนึงค่ะให้ปลาสุกนะคะก็แดกเลยตักฟองมันมากกับตักฟองออกมันเป็นปลาที่มันตกใส่ต้องไปตัวหนึ่งนะบอไม่ใช่สีละปลาก็แดกมันมีฟองอีตูเก็บสดๆจากต้นใช้หลายๆแม่มันหอมแล้วก็ปรุงเครื่องค่ะใส่น้ำปลาผงปรุงรสตามความชอบนะคะแล้วก็ชิมรสชาติดูค่ะธรรมดาก็เอิ่นแกงแกงธรรมดาแกงธรรมดาประมาณแกงสมเนาะประมาณแกงสมกับประมาณแกงกะทิแกงธรรมดาแกงใส่ไหมหุ่นธรรมดาใส่ปลาคือจะกินค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงปลาช่อนใส่มะลุมนะคะนี่ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะนี่ปลาช่อนตัวโตๆแบบนี้เลยน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เฟื่องก็ขอลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวขอตัวไปทานข้าวเย็นกันนะคะเพื่อนๆคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เฟื่องฟ้าชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ